ครับม่พูดถึงภูเก็ตแซนบ็อกเนี่ยนะ,ะตอนนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นที่สนใจของอนักท่องเที่ยวในวงกว้างในต่างประเทศเนี่ยนะ,ค,ะครับถ้ามีการพูดถึงภูเก็ต ซนบ็อกกันหลายๆเกาะก็พยายามจะเอาโมเดลของภูเก็ตแซนด์บ็อก์ไปทำนะแต่ว่าอาจจะไม่เปรี้ยงป้างนะมาถึงในประเทศต่างๆในเอเชียอย่างวันก่อนก็บาหลีใช่ไหมบาหลีของอินโดนีเซียเนี่ยก็เปิดเหมือนกันแต่ก็ยังเงียบเหงาอยู่แต่ของเราเนี่ยนะครับจนถึงวันนี้คนมาประมาณ5 0,000คนเนี่ยนะครับแล้วช่วงนี้ยิ่งเปรี้ยงป้างเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าคนดังระดับพระเอกหนังฮอลลีวูดที่คนรู้จักกันทั้งโลกเลยอย่างรัสเซลโคเนี่ยนะครับ เขายกกองมาถ่ายทำภาพยนตร์ทีนี้ไม่ว่าเขาจะไปถ่ายจังหวัดไหนเน่ะเขาจะต้องไปสตาร์ทที่ภูเก็ตไปอยู่ในแฟนบล็อกก่อนเพื่อตรวจดูว่าไม่มีอาการไม่มีเชื้อต่างๆเขาถึงจะเคลื่อนไปตรงนู้นตรงนี้ได้นะช่วงนี้ก็จะมีภาพมีกิจกรรมของคุณรัสเซลโคและคณะเนี่ยนะครับกระพรบลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวซึงมีคนติดตามกันเยอะแยะมากเลยเนี่ยนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็เห็นนะผมว่า เป็นพาพที่เขามีความสุขมากเลยนี่นี่นี่คุณรู้จักไหมใครเนี่ยเจ๊ฝายเจ๊ฝายมิชลินนะเจ๊ฝายเจ๊ฝายอยู่ร้านก็อยู่ตรงประตูผีประตูผีประตูผีอยู่ตรงสามานละในเมืองอ่าอยู่แถวเกาะเนี่ยแถวแถวไอผพานผ่านฟ้าพระนขตพระนครในแต่สถานนั้นนะก็จะเป็นร้านอาหารชื่อดังคือตอนนี้ติดลมบนไปแล้วค่ะเจ๊ฝายระดับโลกแล้วเนี่ยคนดังมาก็ต้องไปกิน ไข่เจียวปูนะร้านเจฝ่ายเนี่ยนะครับ่เจียวปูก็รัาเซลโคก็ไปแล้วก็ถ่ายรูปลงทวิตเตอร์นี่คือการโปรโมทโดยที่ประเทศไทยไม่ต้องเสียสตางค์เลยจริงนะรวมทั้งไปตรงนู้นตรงนี้ปั่นจักรยานอะไรต่างๆนี่นะไปวัดเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวต้องมี คนอ่ะเหมือนก๊อปปี้การถ่ายภาพแบบรัสเซลโครนะคือให้เห็นตาข้างเดียวและอีกด้านหนึ่งก็เป็นภูมิทัศน์เนี่ยนะเดี๋ยวน่าจะมีการถ่ายภาพแบบนี้กันเยอะนะคะมีอยู่ภาพหนึ่งไม่รู้ทีมงานนำมาหรือเปล่าเป็นภาพรัสเซลโครเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนที่มันมีบึงอ่ะนะในสวนที่อ่ะทักที่กันหนึ่งอ่ะน่าจะสวนสาธารณะแล้วไปเจอคุณวรนุชเนี่ยนะตัวตัววรนุชเนี่ยฝรั่งเขามีไหมพี่ก้องตัวเนี้ยเขาก็มีแหละแต่เขาคงหาดูไม่ได้ง่ายๆอ่ะนี่นี่บ้านเราเนี่ยนะคือการมีไอ้ ตัววรนุษย์เนี่ยนะหรือชาวบ้านเลขตัวเงินตัวทองเนี่ยนะมันเป็นการยืนยันเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของน้ําในบริเวณนั้นนะระบบนิเวศอ่าระบบนิเวศดีเนี่ยเจอแกก็ถ่ายรูปมาแกบอกเจอเพื่อนใหม่ตื่นเต้นอ่ารัสเซลโคตื่นเต้นมากกว่าเจอเพื่อนใหม่นะนะนี่แต่เพื่อนบางตัวก็กัดนะรัสเซลโคตงรัน่อยนี่ก็เป็นสีสันบรรยากาศไปนะครับค่ะอ้าวอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งก็มาทํางานในประเทศไทยเหมือนกันแซกแกฟรอนพี่กองรู้จักไหม ไม่รู้จักครับพูดเต็มปากเต็มคำเลยแต่รู้ว่าเขาเป็นดาราเขาเป็นขวัญใจสาวๆแหละ<อ>นะคะเพราะว่านะเป็นนักแสดงรุ่นใหม่นะคะเขาก็ไปเที่ยวทะเลเหมือนกันแล้วก็ถ่ายถ่ายภาพตัวเองพร้อมกับน้องหมานะคะซึ่งเขาเองบอกว่าปีนี้เขาเฉลิมฉลองวันเกิดของเขาที่ประเทศไทยก็มีความสุขโชคดีมากในการเดินทางอย่างสนุกสนานแล้วก็ดีใจที่ได้มาประเทศไทยจับใจใช้สอยสินค้าในประเทศไทยก็บอกว่าเขากับนักแสดงรวมถึงลูกเรือ มีความดีใจที่สุดนะคะทำให้ภาพยนตร์ที่มาถ่ายทำที่ประเทศไทยเจ๋งมากนะคะก็บอกว่ามีความสุขที่อยู่ในประเทศไทยอย่างที่เราให้ข้อมูลไปเมื่อวานเนี่ยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งนะคบที่กองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติเนี่ยนิยมยกกองมาถ่ายทำเพราะหนึ่งเรามีความสวยงามของพื้นที่ที่หลากหลายจากเมือง เมืองปัจจุบันเมืองสมัยใหม่เมืองเก่าคือบางทีฉากที่เขาจะถ่ายให้เป็นฉากแบบเมืองจีนเนี่ยนะหรือเป็นฮ่องกงเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องยกไปฮ่องกงก็ได้มาป่าบ้านเรามายาวราชอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะป้ายโฟงป้ายไฟป้ายมันก็เป็นภาษาจีนหมดกลิ่นอายของความเป็นจีนอะไรแบบนี้แล้วที่สาคัญคือรัฐบาลเนี่ยมีมาตรการส่งเสริมกองถ่าย ตามชาติที่ยกกองถ่ายมาในบ้านเราเนี่ยหลายต่อหลายเรื่องนะครับคือเรามีแต้มต่อมากกว่าประเทศอื่นๆเช่นได้สิทธิโน่นนี่นั่นเขาจ้างงานคนแล้วเท่านี้อะไรต่างการมาหนึ่งกองเนี่ยโอ้คุณนรุมนะการจ้างงานเนี่ยเยอะแยะเลยนะอันนี้นี่ก็เป็นที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่ในอาเซียนเราเบอร์หนึ่งเลยนะครับเรื่องของการที่สั่งต่างชาติมาถ่ายหนังในบ้านเรานะครับ